โอ้ yes สวัสดีคืนวันพุธทุกคนสวัสดีครับคืนนี้มีเรื่องราวสุดๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านในปี2024นี้นะเอาสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็นำ อะไรทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้เพราะผมใช้สูตรนี้และใช้มาเป็นเวลาตั้งแต่อยู่ไฮสคูลตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาจนถึงวันนี้นะครับและสูตรนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ใช้คนทั่วโลกระดับโลกระดับมหาเศรษฐีเขาใช้กันในเมืองไทยก็เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำสัมมนาและผมก็ได้แบ่งปันมาโดยตลอดแต่ละคนก็จับไปแล้วก็ไปสอนต่อแต่มันจะบางลงมันไม่ได้อธิบายแบบอย่างลึกซึ้งนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันนะก่อนวันนี้หัวข้อเรื่องของฝันให้ใหญ่นะและชีวิตต้องใหญ่กว่าที่ฝันมันเป็นจริงได้นะคุณเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะรอบตัวเรามือถือก็ดีโทรทัศน์ก็ดีรถยนต์ก็ดีรถไฟฟ้ารถ EV อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจากความฝันของคนคนหนึ่งซึ่งถ้าหนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้นักประดิษฐ์นะนักประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกใบนี้ที่ประดิษฐ์ด้วยหนึ่งคนเนี่ยมาจากความฝันของคนแต่ยุคปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปประดิษฐ์อะไรแค่เราประดิษฐ์ตัวเราเองให้ได้ก่อนนะถ้าเราประดิษฐ์ตัวเราเองได้เราก็สามารถประดิษฐ์รายได้นะการประดิษฐ์ตัวเราเองเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเรื่องของการจินตนาการเรื่องของความเชื่อและศรัทธาตนแล้วก็สร้างค่าให้ตนอย่างสุดๆเนี่ยสุดท้ายเงินเนี่ยวิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราเอาเงินตั้งมันก็จะทำให้เราเครียดแต่ถ้าเราเอาความฝันตั้งแล้วก็จัดการเป็นทีละขั้นตอนเนี่ยฝันนั้นเป็นจริงและรายได้มันจะมาโอเคไหมนะก่อนที่เราเข้าไปสู่เนื้อหาฝันให้ใหญ่และชีวิตต้องใหญ่กว่าที่ฝันเนี่ยกับนอนไม่หลับคุยกับอีจันทุกๆคืนวันพุธแล้วก็คืนวันอาทิตย์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มกับสุภกิจรุ่งโรจน์แล้วก็ของอาจารย์เล็กคืนวันอังคารและวันพฤหัสเช่นกันเวลาเดิม4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะถ้าท่านฟังผมและอาจารย์เล็กภายใน1 ปีนี้ให้จบเนี่ยหรือบางคนเริ่มฟังแล้วตั้งแต่6 เดือนที่แล้วเนี่ยชีวิตคุณควรดีขึ้นและการฟังต้องฟังอย่างต่อเนื่องโอเคนะโอเคสวัสดีครับทุกคนผมสุภกิจรุ่งโรจน์ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับทักทายกันอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนมีใครฟังครั้งแรกแล้วก็มีใครฟังมาโดยตลอดทักทายกันครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคืนนี้ครับเชื่อหรือเชื่ออันนี้เรื่องจริงเลยนะเชื่อหรือเชื่อในโลกใบนี้เนี่ยมีแค่10 ประเทศที่ฟังให้ดีนะที่ไม่มีกลางวันมีใครทราบบ้างประเทศไหนบ้างที่ไม่มีกลางวันและถ้าเกิดประเทศไหนที่ไม่มีกลางวันเนี่ยมันส่งผลดีและไม่ดีต่อสุขภาพและเศรษฐกิจด้วยนะครับให้เดากันมาหน่อยครับเดากันมาหน่อยมีประเทศไหนบ้างในโลกใบนี้ที่ไม่มีกลางวันมันมีเช้าลงเย็นเลย ไม่มีกลางวันนะมีที่ไหนบ้างครับบางประเทศก็มีอะไรมืดตรงนี้สว่างตรงนี้เคยเห็นไหมครับที่แบบฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกบ้านหลังนี้อีกหลังนี้ไม่ตกมันมีที่มาที่ไปนะอยู่ผมอยากให้อยู่คิดอะไรบางอย่างนะในโลกใบนี้นะเรามีหลายดาวใช่ไหมดาวอังคารดาวพุธพฤหัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเส้นขนานเส้นแบบเพอร์เฟคเลยถ้าเกิดดาวใดดาวหนึ่งเคลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราชีวิตเราเหมือนกันถ้าความคิดของเราระบบสมองของเราเคลื่อนไปนิดนึงเนี่ยเราก็เพี้ยนได้นะอยู่แต่ถ้าเราฝึกหัดเรื่องของความคิดเรื่องของการจินตนาการเรื่องของความเชื่อและศรัทธาเนี่ยชีวิตมันง่ายนะอยู่แต่ถ้าเราไปอยู่ในรูปแบบเคลื่อนของจักรวาลหรือเคลื่อนที่ของความคิดของเราเนี่ยไม่แปลกที่เราเป็นอย่างที่เราเป็นในวันนี้กันเครียดจนหมดหวังชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดอะไรท่านชีวิตมันง่ายนิดเดียวถ้าเราอยู่เป็นนะมันง่ายนิดเดียวโอเคสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์โอเคสวิตเซอร์แลนด์มีไหมสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมดูให้มีประเทศไหนที่ไม่มีกลางวันเดี๋ยวผมเฉลยให้เลยนะทีละข้อเลยก็แล้วกันนะครับเขาเรียกว่าหมู่เกาะผมพยายามจะอ่านเป็นภาษาไทยนะเพราะเขาพิมพ์มาเป็นภาษาไทยอันนี้ความรู้รอบตัวนะท่านไม่มีสอบแต่เผื่อเราไปแบ่งปันกับลูกหลานได้แล้วก็ในโต๊ะวงเล่าวงวายอะไรก็แล้วแต่นะครับข้ออันที่หนึ่งคือหมู่เกาะประเทศนอร์เวย์นะครับอยู่ที่หมู่เกาะผมอ่านไม่ออกนะเป็นภาษาไทยสวานบาร์ดไม่รู้ผมอ่านออกไปนะเขาเขียนมาเป็นภาษาไทยนะครับอยู่ที่นอร์เวย์อันนี้ก็หนึ่งประเทศหนึ่งสถานที่แล้วนะแล้วก็ดินแดนยูเรกานะครับอยู่ที่ประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาเนี่ยจะมีรู้สึก 2-3 พื้นที่นะครับที่ไม่มีกลางวันโอเคเมืองในรัฐAlaska อันนี้แน่นอน Alaska เนี่ยมันจะมีหิมะเยอะแล้วหนาวบ่อยหนาวเอาไปว่าหนาว365วันเลยมั้งผมไม่เคยไปใน Alaska นะครับที่สหรัฐอเมริกาใน Alaska แล้วก็เมืองในรัฐนิวฟันแลนด์และแลบราดอร์ที่ประเทศแคนาดาเช่นกันแคนาดาอย่างที่ผมบอกมีอยู่ 2-3 ที่นะครับเมืองในฟินแลนด์มีแม่องพี่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองในรัฐฟินแลนด์เมืองในประเทศนอร์เวย์แต่ก็ใกล้ๆกันนะพี่นะในยุโรปแล้วก็ในเมืองประเทศสวีเดนของพี่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมและอันสุดท้ายก็คือประเทศไอซ์แลนด์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่มีกลางวันแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการที่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อชีวิตเรานะครับหลายด้านเช่น อะไรส่งผลต่อสุขภาพนะและก็อารมณ์อาจทำให้เรามีเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าหงุดหงิดนะนอนไม่หลับเป็นนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ฝนส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันอาจทำให้ผู้คนตื่นนอนหรือเข้านอนเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเกิดอยู่ตั้งแต่เด็กๆมันก็ควรจะชินนะแต่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วไปประเทศที่ผมบอกก็คงปรับตัวลำบากหน่อยนะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจทำให้ธุรกิจต่างๆปิดทำการในช่วงกลางวันหรือกลางคืนช่วงกลางวันในเวลามันบอกว่าถูกต้องขอบคุณครับท่านดำรงนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเติบโตที่นั่นกันเนี่ยเขาก็คงชินนะเขาก็คงชินแต่ถ้าเราไปแบบอายุแบบวัยนี้แล้วเนี่ยคงเขาเรียกว่าอะไรคงเหนื่อยคือคงปรับตัวยากนะครับปรับตัวยากไม่มีกลางวันแล้วถ้าเกิดไม่มีกลางวันแล้วมันมีอะไรมืดทั้งคืนทั้งวันเลยสวัสดีครับพี่บัวแก้วขอบคุณครับที่แวะเข้ามาทักทายอย่าลืมนะครับกฎกติกาของเราง่ายนิดเดียวก็คือกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาแล้วนะครับและใครที่อยู่กับผมณตอนนี้เนี่ยการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็น เรื่องของขอบคุณทางเพจอีจันเขานั่นแหละครับที่เขาได้เชิญผมมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ศาสตร์ที่ผมได้ใช้มาตลอดชีวิตโดยที่ครูบาอาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นระดับโลกนะครับแล้วก็ผมก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็มาแบ่งปันให้พี่ๆทางเพจนิจจัน
และการที่เราขอบคุณเขาก็ง่ายนิดเดียวกดไลค์กดแชร์ให้เขาเท่านั้นเองนะครับส่วนการสนทนากับผมที่พี่พิมพ์มาพิมพ์ไปพิมพ์มาคุยไปเนี่ยเป็นการที่โต้ตอบกับผมเพื่อคุยคนเดียวมันก็บ้าอยู่แล้วถูกไหมแต่การที่พี่เข้ามาทักทายบอกดินฟ้าอากาศอยู่จังหวัดไหนหลักสูตรที่ผมแบ่งไปเป็นประโยชน์ไหมใครที่ตามผมมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วเป็นประโยชน์ไหมก็แบ่งปันกันนะครับก็ทักทายสวัสดีครับพี่รุ่งนะอันนี้ก็คือความรู้รอบตัวคราวนี้เนี่ยเรื่องของคืนนี้คือฝันให้ใหญ่และชีวิตจะใหญ่กว่าที่ฝันเนี่ยมันใช้เวลาอธิบายนิดนึงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาผมสอนหลักสูตรเรื่องของ power of dream หรือ power of belief เนี่ยมันใช้เวลาพอควร1-3ชั่วโมงเลยแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันเพื่อให้สิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยแล้วก็มานำมาปฏิบัตินะครับผมมีไม่ใช่คน2คนละเป็นพันเลยที่ประสบความสำเร็จกับหลักสูตรที่ผมแบ่งปันมาบ้างแล้วเนี่ยในระยะเวลา30ปีที่ผมยืนอยู่บนเวทีที่สอนคนไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขานำไปใช้กันคราวนี้เนี่ยถ้าเราได้สูตรแล้วเนี่ยเราได้ทักษะแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนไม่มีใครหรอกครับเป็นได้ความรู้วันนี้แล้วไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดทักษะแล้วมันก็ไม่เกิดผลแล้วเราก็จะบอกว่าซูเปอร์คิดซ้อนไม่ศาสตร์นี้ไม่เวิร์กเว้ยไม่ใช่ไม่เวิร์กเราไม่เวิร์กกับศาสตร์อยู่เก็ตไหมสวัสดีครับคุณบันดาลนะดังนั้นเนี่ยเวลาได้อะไรบางอย่างไปเลยไม่ว่าจะผมกับผมหรืออาจารย์เล็กนำไปใช้ต่อนำไปใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับอย่างตอนที่เราเรียนป.1เนี่ยเราได้เรียนกอไก่ขอไข่ถึงฮอนคู่เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถเขียนหนังสือได้กันในวันนี้เพราะเราทำซ้ำจนเกิดความชำนาญของการเขียนหนังสือเช่นกันทักษะของความสำเร็จทักษะของการอะไร mindset ของเราเนี่ยมันต้องเกิดการหาความรู้ก่อนแล้วก็ลงไปปฏิบัติมันถึงจะเกิดทักษะนะใช่ครับช่วงนี้รัฐหรือประเทศที่มีหิมะเนี่ยกำลังตกนะความเป็นจริงเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่22ปีเนี่ยกับหิมะที่ทั้งมิชิแกนในหนาวมากนะครับแทบเจอเขาเรียกว่านอร์ทโพลเลยนะหนาวมากแล้วก็ดีขึ้นเมื่อย้ายมาที่นิวยอร์กนะครับนิวยอร์กแต่ก็ยังมีหิมะเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บก็ย้ายที่วอชิงตันดีซีหิมะก็น้อยลงนะครับแต่ก็ฤดูหนาวมันก็หนาวนะครับแต่ที่มิชิแกนตอนที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นทีนเอจเนี่ยหนาวโอ้โหเอาไปว่าเดือนกรกฎาคมออกัสเนี่ยมีแดดเยอะออกัสคือสิงหาแดดเยอะแล้วก็เวลาฝรั่งที่ไม่ได้เจอแดดมาเนี่ยเขาจะออกไปอาบแดดกันตั้งแต่แดดอ่อนๆก็ออกไปอาบแดดกันแล้วอ่ะสำหรับผมมันหนาวเกินไงแล้วก็เดือนออกัสเนี่ยเราจะไปว่ายน้ำกันในเขาเรียกว่าเลคก็คืออะไรผมไม่รู้เลคภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่ใช่ทะเลนะเป็นเลคน้ำนี่เย็นเชียบเอาเบียร์ไปแช่ได้โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยอยู่ไม่ไหวทุกอย่างมันหนาวหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจไงย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่เรื่องมันยาวความเป็นจริงจะย้ายอยู่ประเทศไทยแค่ปีเดียวนี่ปาเข้าไป32ปีแล้ว Thailand is the best ผมบอกเลย Thailand is the best นะครับหิมะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเราไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยไปอยู่ในประเทศที่มีหิมะเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแรกๆนะแต่อยู่ไปสักระยะหนึ่งไม่ไหวกูเอา
าแดดดีกว่านะผมถึงชอบอาบแดดนะครับเวลาผมถ้าอยู่บ้านผมก็จะใส่เสื้อกล้ามแล้วก็พอผมออกกำลังกายด้วยก็ต้องอาบแดดเยอะๆแวะมาสวัสดีส่งกำลังใจขอบคุณครับคุณกุหลาบขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะนั่นก็คือเรื่องราวที่อยู่กับประเทศที่มีเต็มไปด้วยหิมะนะครับยิ่งสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมที่คุณพุทธมงคลอยู่นอร์เวย์ใช่ครับคือช่วงนี้ประเทศที่มีฤดูหนาวเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนี่เป็นเดือนอะไรเดือน January หิมะจะเริ่มหนักขึ้นและเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วก็จะไปปลายกุมภาก็จะมีนาเขาจะเริ่มเข้าสู่สปริงก็คือใบไม้ร่วงใช่ไหมไอ้ใบไม้ผลิใช่ไหมฟอลเขาเรียกสปริงส์นะครับก็หิมะเริ่มละลายถนนก็เริ่มแฉะหย่ำแย่ถนนสกปรกช่วงเวลานั้นนะครับเละรถเละโอเคก็จากประสบการณ์22ปีอยู่ที่ต่างประเทศโอเคมาฝันให้ใหญ่ทุกคนในโลกนี้มีฝันอยู่ทุกคนในโลกนี้ทุกถ้าไม่เชื่อผมมั่นใจทุกคนในห้องนี้ที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยทุกคนมีฝันขนาดผมอายุ64ผมยังมีฝันเลยนะอยู่ dream never die และฝันไม่แพงด้วยนะอยู่ฝันไม่แพงไอ้ที่แพงอ่ะไอ้ที่เราไม่ได้อะไรเลยในชีวิตก็เพราะเราไม่เคยฝันหรือเราฝันแล้วมันไม่เป็นจริงก็เพราะว่าเราไม่มีศาสตร์แห่งความฝันนะผมวันนี้ผมจะมาแบ่งปันว่าเทคนิคการฝันให้เป็นจริงทำได้อย่างไรหลายคนมีฝันนะครับแต่ฝันไม่เป็นจริงเพราะว่านี่คือฝันของเราเราตั้งฝันให้ใหญ่ตั้งฝันให้ใหญ่แต่เราจะไปทำให้ฝันนั้นใหญ่ได้สำเร็จได้นะพลังของเราต้องใหญ่กว่าฝันพลังของเราต้องใหญ่กว่าฝันนะและเทคนิคการฝันมันก็ไม่แพ้กับเทคนิคการที่ไม่ฝันเก็ตไหมทุกคนอยากมีบ้านใช่ไหมมีบ้านเป็นของอะไร dream home dream car นะฝันอยากมีรถในฝันอยากมีครอบครัวในฝันอยากมีชายในฝันทุกอย่างเป็นได้จริงนะยูเป็นได้จริงชีวิตของผมเนี่ยฝันสูงสุดซื้อบ้านให้แม่ฝันสูงสุดซื้อบ้านให้แม่และตอนที่ฝันอยากจะซื้อบ้านให้แม่ผมติดลบมหาศาลเลยนะยูตอนนั้นก็มาเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วล่ะแล้วก็ทำธุรกิจมันก็ออดแอดแต่ความฝันของผมเป็นจริงได้เพราะผมมีความเชื่อและศรัทธาในตัวผมเองสูงมากแล้วก็ energy ของผมนี่สูงกว่าฝันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งปันว่าเชื่อทำยังไงศรัทธาทำยังไงแล้วก็พลังที่ใหญ่กว่าฝันเนี่ยทำอย่างไรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมเราถึงฝันไม่เป็นจริงกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ว่าเทคนิคการฝันต้องทำอย่างไรนะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยฝันอยากมีนู่นมีนี่แล้วก็ไปบอกเพื่อนหรือไปแชร์กับเพื่อนหรือไม่กล้าแชร์กับเพื่อนเวลาเราไปบอกเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็จะบอกเอ้ยเพ้อเจ้อเมื่อเราอยู่ในกลุ่มที่เพื่อนไม่ส่งเสริมเนี่ยและเขาแถมอุตส่าห์บอกว่าเราเพ้อเจ้อเนี่ยเราก็จะหยุดฝันเคยเจอไหมว่านักผมเคยอยู่ผมชอบเดินตามแถวชนบทนะครับแต่ชาวชนถูกดีครับคุณกราบ perfect dreams นะครับคราวนี้เนี่ยผมช่วยคนมาเยอะเรื่องการฝันเนี่ยแล้วก็มันเอาจริงๆว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมให้ไกด์ไลน์แต่การลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราได้ศาสตร์ไปแล้วเนี่ยเราไม่ลองไปฝึกฝนดูเนี่ยมันก็มันจะไม่เกิดเป็นความจริงได้ผมให้ข้อคิดก่อนนะอยู่จำได้ไหมตอนที่อยู่ป.หนึ่งหรือป.ไหนก็แล้วแต่ที่โรงเรียนสอนอยู่ท่องสูตรคูณเนี่ยถ้าเราท่องครั้งเดียวแหละมันคงไม่ได้ขึ้นใจถูกไหม
ถ้าเราท่องครั้งเดียวสมมติครูบอกให้ท่องแม่2 2 1 2 2 2 4ถ้าเราเขาให้เราท่องแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ขึ้นใจแล้วมันก็ไม่เชื่อว่า2 2ต้องเป็น4ด้วยต่างหากเพราะเราทำไม่เป็นท่องไม่เป็นแต่ครูโรงเรียนน่ะฝึกให้เราท่องทุกวัน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 แถมก่อนกลับบ้านให้ท่องสูตรคูณกันอีกผมจำได้ตอนที่ผมอยู่ป.4ก่อนไปสหรัฐอเมริกาผมจบป.4ในเมืองไทยท่องสูตรคูณจริงๆเพราะไม่เพราะนะเว้ยทุกคนท่องสูตรคูณพอๆกันเพราะมากเช่นกันเอาศาสตร์การท่องสูตรคูณแบบนี้คือท่องขึ้นใจเนี่ยเอามาท่องกับสิ่งที่คุณปรารถนาเอามาท่องกับสิ่งที่คุณปรารถนาดังนั้นสวัสดีครับคุณเลดสวัสดีครับอันนี้ถ้าเป็นภาษานี่เขาเรียกว่าภาษา affirmation หรือภาษาที่เราตอกย้ำเข้าไปในสมองจนเราเกิดความเชื่ออย่างผมเองเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยผมเป็นคนตื่นเช้า6:30เนี่ยโทษที5:30เนี่ยภายใน6:30เนี่ยผมพาสุนัขผมเดินในหมู่บ้านช่วงที่เดินกับสุนัขเนี่ยผมก็จะพูดกับตัวผมเองพูดกับตัวผมเองแล้วก็มีเสียงออกมานะ I am good I am great I am the best ผมพูดเป็นภาษาฝรั่งออกมานะเพราะในหัวผมมันสื่อสารแบบนั้นเสร็จแล้วก็ผมก็จะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนด้วยนะผมก็จะขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วผมก็จะพูดลักษณะว่าถ้าแปลเป็นไทยเลยนะสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับผมวันนี้สิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับผมวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตผมสวัสดีครับพี่เถื่อนสยามเถื่อนสยามผมไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะพี่นะเมืองยิ้มโอเคแล้วผมก็จะมีภาษาที่ผมสื่อสารกับตัวผมเองทุกเช้าครับเพราะถ้าเกิดผมไม่สื่อสารภาษาบวกๆเนี่ยผมก็จะไม่เกิด1ความเชื่อ2ผมก็จะไม่เกิดเรื่องของการศรัทธาในตัวผมเองเพราะผมก็ถ้าเกิดผมไม่พูดเรื่องดีๆบวกๆเนี่ยมันก็จะพูดภาษาลบๆสังเกตดิถ้ามนุษย์เราไม่พูดบวกก็ต้องพูดลบอ่ะมันไม่มีตรงกลางหรอกครับยิ่งลองจับประเด็นความคิดและที่อยู่ในหัวของอยู่ในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันสิว่าภาษาที่เราคุยกับตัวเราเองอยู่ทุกชั่วโมงหรือทุกวันเนี่ยเป็นภาษาบวกมากกว่าหรือภาษาลบมากกว่าถ้าภาษาลบก็บอกเป็นไปไม่ได้ฉันได้แค่หวังของฉันอยากรวยแต่ฉันได้แค่ความหวังมีแค่ความหวังไม่มีใครส่งเสริมฉันจบแค่ป.4ฉันไม่มีคอนเนคชั่นฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีฉันมีแต่ฉันไม่มีมีแต่ฉันทำไม่ได้อะเพราะเราท่องสูตรคูณแบบนี้ทุกวันไงอยู่เราท่องแบบนี้จนเราเกิดความเชื่อไงเราเจอความเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราฝันเป็นไปไม่ได้มันได้แค่ฝันก็แหละลมๆแรงๆไงดังนั้นในการที่เราสวัสดีครับพี่วิภาลัยเพราะฉะนั้นเราต้องการบ้านเราต้องการรถเราต้องการครอบครัวเราต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วไม่มีปัญหาเพราะด้านการเงินเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนภาษาที่เราสื่อสารกับตัวเราเองเวลาเราพูดอะไรลบๆเนี่ยอยู่เป็นไปไม่ได้ดูใบหน้าผมสิเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดูใบหน้าผมสิเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมพูดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ตาผมโตขึ้นเลยภาษาเป็นไปได้เป็นไปได้ร่างกายผมมีพลังทันทีเลยทุกคนเพราะการที่เราจะฝันให้ใหญ่และไปถึงให้จุดชีวิตต้องใหญ่กว่าที่ฝันพลังของเราเนี่ยต้องยิ่งใหญ่กว่าฝันแล้วพลังมาจากไหนก็มาจากสิ่งที่เราคิดที่เป็นภาษาครับขมาพรสวัสดีครับเพราะภาษาที่เราสื่อสารกับอยู่จะทำให้อยู่จนหรือรวยอยู่ที่การสื่อสารข้างในของอยู่ในหลักสูตรที่ผมสอนในสัมมนาผมสอนเรื่อง
ภาษาอังกฤษว่า power words พลังแห่งภาษาอยู่เพราะสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราสื่อสารกับต้องการมันไปโคละทางฉันอยากไปมีเงิน100ล้านฉันอยากมีเงิน1ล้านฉันอยากมีรายได้เดือนละแสนแต่ภาษาที่เราสื่อก็คือเป็นไปไม่ได้มั้งเป็นไปไม่ได้มั้งไม่มีโอกาสความรู้น้อยมันไปตรงกันข้ามกับความฝันของอยู่ไงตรงกันข้ามเลยอยู่เพราะเวลาที่เรามีฝันเนี่ยภาษาเราต้องแรงเป็นไปได้ฉันทำได้ฉันฉลาดฉันเก่งฉันมีพรสวรรค์ฉันเป็นคนที่มีค่าฉันแตะต้องเงินแสนเงินล้านได้มันต้องเป็นภาษาแบบนี้ที่เราสื่อสารดังนั้นเนี่ยการที่เราสื่อสารแบบนี้มันจะแสดงความเขาเรียกว่าความมั่นใจเกิดความเชื่อถ้ากลุ่มเพื่อนของยูที่แบบกดยูลงอยู่เนี่ยไอ้สิงมึงเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้สิงมึงไม่รู้สังขารมึงซะเลยพ่อมึงก็จนแม่มึงก็จนตระกูลมึงก็จนแล้วมึงจะรวยเขาได้ยังไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยเวลาผมเชื่อมั่นในตัวผมเองสูงเนี่ยและภาษาที่ผมได้แล้วเนี่ยผมก็ต้องเลือกกลุ่มเพื่อนแล้วอยู่กลุ่มเพื่อนที่ส่งเสริมเราอยู่ถ้าไม่ดึงก็ดันเราอ่ะไม่ใช่แบบกดเราลงอยู่กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลอยู่กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อฝันของอยู่นะกลุ่มเพื่อนของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มมี mindset ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อยู่ถ้าผมไปอยู่กับกลุ่มที่แบบกินเหล้าเมายาเที่ยวหรือว่าเอ้ยรัฐบาลวันด่าวันด่าแต่รัฐบาลวันด่าแต่ชาวบ้านวันด่าแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องชีวิตมันถึงไม่ได้เรื่องเมื่อไม่ได้เรื่องปุ๊บเราก็เริ่มโทษรัฐบาลเริ่มโทษเศรษฐกิจเริ่มโทษคุณพ่อคุณแม่ทำไมนำฉันเกิดมาแล้วทำไมชีวิตครอบครัวเราจนอย่างนี้เราเริ่มโทษมันก็เลยเกิดคำว่าข้ออ้างที่เราทำไม่สามารถแตะฝันของเราเป็นจริงได้สิ่งที่คุณสารุตพูดถูกต้องและความคิดบวกลบคูณหารถูกต้องครับมหาเศรษฐีทุกคนคิดว่าเขาคิดบวกมหาเศรษฐีไม่คิดบวกเลยคุณเขาคิดคูณเขาทวีคูณความคิดของเขานะคนจนไม่ได้คิดลบนะเขาคิดหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแชร์กับท่านเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะท่านพื้นฐานในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการที่เรามีเพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตเราสูงมากผมก็มีเพื่อนนะที่แบบชวนกินเหล้าชวนไปเที่ยวชวนไปนู่นแต่ผมเลือกที่จะแต่ผมก็ยังคบนะผมไม่โลกใบนี้มีเพื่อนดีกว่าไม่มีนะแต่ผมไม่สูงสิงอยู่เก็ตไหมคบนะนานๆที่ไปดื่มเบียร์กันแล้วก็แบบขำๆบ้างมันเหมือนกับคบคนกับกลุ่มนี้เนี่ยอย่าไปพูดเรื่องของร้อยล้านพันล้านหรือเดือนละแสนเดือนละเขาไม่เก็ตหรอกครับเขาไม่เก็ตเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้กับเขาเพราะเดี๋ยวถ้าไปพูดเขาก็จะมากดความคิดของเราแล้วก็จะทำให้เราเป๋ได้ถ้าเกิดตรงนี้เราไม่สตรองนะครับเพราะการที่ตรงนี้ของเราสตรองเนี่ยคุกคีกับคนที่มีแนวความคิดบวกหรือคูณเพราะนั้นก็ไปหาคนประสบความสำเร็จก็คุกคีกับเขาครับคุกคีกับเขานะถูกต้องถูกต้องเป็นเหมือนเขาถูกต้องครับพูดตรงๆว่าผมเองเนี่ยสายอาชีพของผมครั้งแรกเนี่ยผมเรียนพละศึกษาจิตวิทยาทางด้านกีฬาเพราะผมจะคุกคีกับนักกีฬาไม่มีนักกีฬาคนไหนจะลงสนามแล้วคิดว่าแพ้อีกเก็ตไหมทุกครั้งเราลงสนามเราต้องชนะอันนั้นหนึ่งก็เริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนักกีฬาและเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งหลังจากตรงนั้น
เรียนพละก็ไปเรียนอีกโรงเรียนนึงเป็นสถาบันผลิตเชฟอันดับหนึ่งของโลกและตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียก professional มืออาชีพเพราะมืออาชีพเนี่ยมันต้องเวลาใครเรียนที่นี่ต้องเป็นเชฟใหญ่ของโรงแรม5ดาวให้ได้ต้องได้ด้วยนะเพราะที่นั่นเขาจะปลูกฝังเรื่องของการเป็นผู้นำเรื่องของการเป็นworld class ระดับโลกเขาปลูกฝังให้เราทำอะไรต้องดีที่สุด the best you got to be the best เขาสอนเราปลูกฝังมาเพราะผมก็โดนปลูกฝังมา mindset แบบนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้เป็นนักพูดผมจบมาผมก็เป็นเชฟเป็นแรกก่อนที่เป็นเชฟก็เป็นพ่อครัวร้านอาหารเล็กๆร้านตามโรงแรมต่างๆจนประสบการณ์ได้ก็สมัครเป็นเชฟใหญ่เลยเสร็จแล้วผมไม่ได้มี mindset เป็นผู้ประกอบการในเวลานั้นแต่ผมคุกคลีกับระดับก็เลยเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้เราก็ต้องคุกคลีอย่างที่คุณพระพุทธมงคลพูดนะครับต้องคุกคลีกับคนที่เราต้องการเป็นนะเสร็จแล้วผมก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ผมทำในประเทศไทยเมื่อประสบความสำเร็จปุ๊บก็โดนเชิญไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วตอนที่ผมโดนเชิญไปเนี่ยภาษาไทยผมก็ไม่แข็งแกร่งนะอยู่ภาษาไทยผมก็ไม่แข็งแกร่ง presentation ผมสมัยก่อนก็เป็น powerpoint เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแต่เวลาผมอธิบายผมก็พยายามจะอธิบายเป็นภาษาไทยเท่าที่ผมทำได้สำหรับการบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยในประเทศไทยเลยอยู่จุฬาธรรมศาสตร์อะไรที่สงมหาวิทยาลัยสงขลาทุกมอขอนแก่นแล้วก็อะไรอะนิด้าอะไรต่างๆแต่ไปนิด้าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแทบจะทุกมหาวิทยาลัยผมก็ได้ประสบการณ์ของการเป็นนักพูดแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมเป็นนักพูดมีเก็ตไหมแต่หลังจากบรรยายให้กับในมหาเรียนไม่ตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแล้วผลมันออกมาหลังจากเราบรรยายจบปุ๊บเขาบอกเขาได้กำลังใจผมก็มางงเอ้ยครูให้กำลังใจตอนไหนตอนนั้นผมบรรยายเรื่องของการทำธุรกิจในรูปแบบสุภกิจรุ่งโรจน์สำหรับผมบรรยายเดินสาย2ปีเลยนะอยู่2ปีบรรยายจุฬาธรรมศาสตร์โอ้ไปหมดเลยก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยชอบการเป็นให้แรงกำลังใจคนผมก็เลยไปเรียนต่อระดับโลกเลยนะอยู่ไปเรียนต่อเบ็ดเสร็จไปเรียนต่อเขาทั้งหมด3ครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านกว่าบาทเนี่ยกับแอนโทนีโรบินส์นั่นคือโค้ชนักปลุกพลังของผมเลยแล้วผมก็ได้ศาสตร์จากเขาผมได้เทคนิคจากเขาผมได้เยอะเลยก็เลยลองมาทำดูเอ้ยเวิร์กเว้ยเวิร์กกับองค์กรผมก่อนไงเวิร์กกับองค์กรหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อทางด้านระบบประสาทกับดร.แอลแบกเฮ้ยชีวิตมันดีขึ้นอย่างนี้เลยอยู่ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มเป็นนักพูดมืออาชีพผมก็เป็นเรียนรู้เรื่องระบบแสงสีเสียงอะไรต่างๆให้มันครบวงจรมันก็เลยมาจัดสัมมนาได้นะครับคราวนี้การที่เราไม่ได้ฝันที่จะเป็นนักพูดแต่ประสบการณ์ที่เราได้สะสมแล้วก็มีความรู้สึกการเป็นนักพูดรายได้มันดีเว้ยแล้วก็ทำงานไม่กี่วันก็ล้านกว่าบาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยติดใจอย่างที่ผมบอกผมก็ไปพัฒนาผมพัฒนาไม่ใช่แค่ไปฟังสัมมนาผมฟังหนังสือเสียงผมอ่านหนังสือเยอะมากอยู่เพราะความรู้ก็เหมือนกับการรับมีดนะครับมีดมันต้องคมอยู่ตลอดสมองเราต้องคมอยู่ตลอดผมก็เลยทำให้มันสำหรับฝันของผมเนี่ยมันเป็นจริงได้ง่ายมันเป็นจริงได้เพราะความชำนาญเหมือนกับพี่ๆที่ท่องสูตรคูณในประเทศไทยชำนาญ
ทุกคนในห้องนี้ผมมั่นใจท่องได้ถึงแม่12แม่12อย่างมืออาชีพด้วยแต่ถ้าเกิดไปแม่13 14 15ปุ๊บเริ่มฝืดแล้วเริ่มทำไม่เป็นแล้วแต่ถ้าเกิดผมบอกพี่ๆเนี่ยท่องแม่12ได้คล่องลองท่องแม่9กลับมาดิขาไป919 92 18 93อะไรก็ว่าไปเลยแต่ลองท่องกลับมาสิไม่ชำนาญถูกไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำซ้ำๆๆเราไม่ได้ อะไรอ่ะฝึกฝนไงฝึกฝนซ้ำๆเช่นกันระบบประสาทภาษาที่เราสื่อกับตัวเองศาสตร์ของการจินตนาการที่จะทำให้ฝันเราเป็นจริงได้มันต้องซ้อมเหมือนกันซ้อมทุกวันอยู่อย่างพูดกับตัวเราเองเนี่ยฉันทำได้เป็นไปได้ฉันเป็นนักอะไรช่างตัดผมเก่งที่สุดในประเทศฉันเป็นช่างไม้เก่งที่สุดในประเทศฉันมีชื่อเสียงฉันมีโด่งดังเป็นไม่เป็นนั่นเรื่องของอนาคตแต่เรื่องของปัจจุบันเราต้องทำตัวให้เป็นพลังของเราต้องสุดๆทำอะไรก็ต้องสุดๆต้องดีกว่าคนอื่นช่วงที่ผมเป็นนักพูดเนี่ยผมถามตัวผมเองก่อนว่าใครคือนักพูดปลุกพลังมือหนึ่งของประเทศแล้วผมก็ถามเพื่อนผมก็ถามคนที่นักสัมมนาเขาบอกไม่มีครับผมบอกคุณกำลังคุยกับเขาอยู่ไงผมเคลมเลยผมคือนักพูดปลุกพลังมือหนึ่งของประเทศปัจจุบันนี้ก็30กว่าปีก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ผมได้เพราะผมไปจัดสัมมนาที่ Impact เมืองทองธานี 1,500 คนและยุคนั้นเวลานั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ยังไม่เกิดถ้าเกิดสื่อออนไลน์เกิดขึ้นวันนี้แบบเมื่อปีนั้น2005เนี่ยถ้ามีทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ผมว่า 2-3 หมื่นคนมีโอกาสได้ทำได้นะไม่ได้มาโอ้อวดผมก็เลยบอกว่า energy ฝันผมพลังผมนี่ใหญ่กว่าฝันเนี่ยอยู่ผมไม่มีใครทำสัมมนาหลักหมื่นอย่าว่าแต่หลักหมื่นหลักพันยังเอากันไม่อยู่เลยอยู่พูดถึงนักพูดอิสระนะไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บริษัทเอกชนหรือบริษัทอะไรจัดแล้วก็เชิญพนักงานเข้ามาฟังไม่ใช่นะอันนี้คนซื้อตั๋วนะอยู่ไม่ได้ว่าโอ้อวดผมบอกยูทุกคนที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยยูมีศักยภาพที่ทำให้ฝันของยูเป็นจริงได้แต่ยูต้องเชื่อและศรัทธาในตัวเราเองเราต้องรู้ว่าเรามีเป็นคนที่มีค่าอยู่เราต้องเป็นคนที่มีค่าทำอะไรที่ออกจากมือเราเนี่ยจะไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราอ่ะยูเข้าใจไหมไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราอ่ะอันนี้ปนปลูกฝังตอนที่ผมเป็นเชฟอ่ะอาหารที่ผมทำออกมาจากครัวเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคไปสู่ลูกค้าเนี่ยจะไม่มีใครทำได้ดีกว่าผมละอันนี้ mindset ที่ผมสอนบอกตัวผมเองว่าไม่มีใครเจ๋งกว่ากูเป็นไม่เป็นเราไม่รู้แต่ถ้าเรามี mindset กูต้องสุดๆกับหน้าที่การงานที่กูทำอยู่เนี่ยต้องสุดๆไม่มีใครเจ๋งกว่ากูกูมือหนึ่งของประเทศมือหนึ่งของโลกอะอะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป็นคนที่มี mindset ที่ว่าฉันแตะอะไรเนี่ยต้อง the best ดีที่สุดเนี่ยแล้วอยู่ฝึกเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกว่าอยู่แตะอะไรเนี่ยอยู่ทำดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ลงมือทำปุ๊บมันจะตอบย้ำว่าเฮ้ยอยู่เป็นคนที่สุดนะอยู่จะไม่สะเพร่าละอยู่จะใส่ใจละเมื่ออยู่ใส่ใจสินค้าออกมาดีนั่นแหละครับเงินมันเริ่มวิ่งมาหาเราคนเริ่มสนใจเริ่มซื้อการบริการของเราเริ่มใช้เรามากขึ้นนั่นแหละครับเงินมันถึงมาแต่ถ้าเราไปคิดเรื่องเงินแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่มีค่าใช้ค่าในร่างกายของเรายังไม่สุดเนี่ยยังไม่เต็มไปด้วยศักยภาพที่อยู่มีอยู่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเครื่องมือที่พ่อแม่ให้มาผมเนี่ยให้ผมมาเนี่ยผ
ผมสุดๆเลยอยู่ใช้ทุกเม็ดเลยอยู่ดังนั้นผมถึงเป็นมากกว่าที่ผมฝันและเป้าหมายของผมมันเข้าเป้าตั้งแต่ผมอายุเท่าไหร่45เองนะอยู่ตั้งแต่45ปุ๊บเนี่ยฝันของผมเป็นจริงหมดเลยตั้งแต่45นี่ทุกอย่างผมไม่ได้ทำให้คนอื่นแล้วผมทำให้ตัวผมเองแล้วตั้งแต่สุขภาพตั้งแต่โอ้หลายอย่างในกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่45ตอนนี้64 10กว่าปีแล้วเนี่ยกำไรชีวิตยังสุดๆเลยอยู่ดังนั้นแต่ละท่านกำลังฟังผมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรอย่าไปสนใจว่าอยู่จบการศึกษาสูงหรือต่ำอย่าไปสนใจขอให้อ่านออกเขียนได้เราจงถามตัวเราเองว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขกับมันอยู่อย่างผมทำอาหารผมมีความสุขอย่างผมบรรยายบนเวทีผมมีความสุขอย่างผมออกกำลังกายวันที่มายุงเข้ามาผมออกกำลังกายผมเทรนคนสอนคนผมมีความสุขอะไรที่ผมแตะผมมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราทำแบบมืออาชีพปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงทำงานไม่ว่าจะกี่ลำบากหรือไกลขนาดไหนเนี่ยมีความสุขยูจะไม่เคยบ่นนะยูจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเมื่อยูยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือความคิดสร้างสรรค์สารอินเดฟินจะระเบิดนี่จะมีความสุขที่สุดในโลกเลยแต่มันมีข้อเสียคนที่มีความสุขที่สุดในโลกมันมีข้อเสียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมอะไรเท่าไหร่อ่ะเมื่อปีที่แล้วผม35ปีเนี้ยมีนาคมผม65ผมกำลังบอกอะไรคุณเวลามันไปโคตรเร็วเลยอยู่คนมีความสุขเวลาไปเร็วมากเร็วเกินไอ้กูยังมีอะไรอยากทำอีกเยอะแยะเลยนะอยู่แต่ไม่ได้แบบโลภที่จะทำมันอยากจะพิสูจน์กับตัวเราเองผมไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ให้ใครผมไม่ได้ปีนภูเขาให้คนโลกเห็นผมปีนภูเขาเพื่อผมเห็นโลกอยู่เก็ตไหมไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเราโอ้ผมต้องการเห็นโลกดังนั้นเนี่ยผมก็เลยดันตัวผมเองให้แบบเหมือนกับปีนภูเขาให้สูงสุดเพราะผมจะได้เห็นโลกไม่ต้องการให้ใครโลกมาเห็นเราหรอกโอ้มึงเก่งมึงสุดยอดไม่ใช่เลยความสามารถแต่ละคนในห้องนี้มีนะอยู่ use it or lose it ใช้มันถ้าไม่ใช้มันมันก็จะหายใช้มันเพราะจะทำฝันให้ยูสำเร็จได้เนี่ยเชื่อในตนศรัทธาในตนและเชื่อในตนศรัทธาในตนทำอย่างไรเอาเชื่อในตนก่อนก็คือพูดกับตัวยูเองนี่แหละตื่นเช้ามาพยายามพูดให้มันอยู่คนเดียวก่อนก็ได้อยู่คนเดียวก่อนผมเองก็คงไม่ได้พูดในช่วงที่โหน BTS อยู่นะว่ากูสุดยอดกูมุ่งมั่นกูเป็นคนขยันกูกระตือรือร้นเขาไม่ได้พูดแบบนั้นในช่วงที่โหน BTS อยู่นะแต่ผมจะแบบเดินกับสุนัขแล้วก็ไม่มีคนรอบข้างผมก็พูดดังพอที่ผมได้ยินเพื่อตอกย้ำเพื่อสร้างความเชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนั้นนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อเกิดจากเรื่องของภาษาที่เราสื่อบนนี้ออกมาตรงนี้แล้วเข้าไปในหูแล้วก็จะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของอยู่ภาษามีอิทธิพลนะครับแล้วนี่ความศรัทธามาจากไหนความศรัทธาคือคุณเคยศรัทธาใครไหมล่ะเพราะอะไรคุณศรัทธาคนนั้นเพราะอะไรก็เพราะเขามุ่งมั่นเขาขยันเขากระตือร้นเขารวยเขามีชื่อเสียงมันอยู่ก็ต้องกลับไปดูว่าเขามีพฤติกรรมเป็นแบบนั้นได้อย่างไรอย่างของผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรตรงต่อเวลาผมทำอะไรนี่ตรงต่อเวลาแล้วก็
คำพูดที่ผมพูดออกไปผมลงมือทำอ่ะถ้าผมบอกผมต้องการทำแบบนี้ผมทำถ้าผมไม่พูดผมก็ยังไม่ทำดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราพูดออกมาแล้วมันต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะความศรัทธาผมคือผมศรัทธาในตัวผมเองเพราะผมพูดแล้วทำทำแล้วพูดพูดแล้วไม่ทำอย่าพูดดีกว่าเพราะมันจะปวดหัวอีกเก็ตไหมแต่การที่เราพูดออกมาเนี่ยทำให้เรามันตอกย้ำว่าฉันพูดออกไปแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ทำเนี่ยคนมันจะว่าเราไอ้ขี้โม้เพราะภาษาเชื่อเกิดจากภาษาศรัทธาก็คือเป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมาตรงต่อเวลาคำไหนคำนั้นเราศรัทธาตัวเราและคนถึงศรัทธาเราแล้วถ้าทำฝันให้เป็นจริงได้ก็คือกลุ่มเพื่อนเลือกกลุ่มเพื่อนที่ส่งเสริมไม่ใช่ดึงอยู่ลงมาเลือกกลุ่มเพื่อนเพราะกลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลให้อยู่กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่ออยู่ต่อพวกเรามากเลยต่อฝันของเรามากมากเลยแล้วถ้าเกิดท่านทำในสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยหรือไอ้แบ่งปันเนี่ยลองไปทำสิลองไปทำท่องให้ขึ้นใจเหมือนสุดคูณเนี่ยฉันเป็นคนที่เก่งฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นฉันเป็นคนตรงต่อเวลาฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์ฉันเป็นคนที่รักในสิ่งที่ฉันทำในสิ่งที่ฉันรักเป็นคนที่สุดท่องมันทั้งวันท่องมันทุกวันจนมันเชื่อจนเข้าไปในจิตใต้สำนึกอยู่เลยแล้วเวลาคนถามว่าเอ้ยสมชายสมมติว่าอยู่ชื่อสมชายสมศรีกับสมปองกำลังคุยกันแล้วถามว่าเอ้ยสมชายเป็นคนแบบไหนสมชายสมศรีก็จะบอกว่าสมศรีบอกสมปองถามสมศรีว่าสมชายเป็นคนแบบไหนสมปองก็จะบอกว่าสมปองนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นเว้ยเป็นคนตรงต่อเวลาเว้ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เว้ยเป็นคนที่คำไหนคำนั้นเว้ยก็เพราะการกระทำของคุณไปทำกับสมปองสมปองก็เลยบอกสมศรีแบบนั้นลองไปถามแฟนคุณสิว่าคุณเป็นคนแบบไหนขอบคุณครับเรียนฝันตามฝันลองไปถามคุณพ่อคุณแม่สิคุณเป็นคนแบบไหนเพราะการกระทำของเราเขาเลยบอกเราแบบนั้นเขาเลยบอกแต่ถ้าเกิดเราไปถามแฟนถามเพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณไปถามคนแปลกหน้าเขาก็บอกคุณไม่ได้เพราะคุณยังไม่เคยทำงานหรือร่วมเส้นทางกับเขาแต่เขาก็จะบอกก็ได้ว่าอ๋อคนนี้เหรอชื่อสมศรีสมปองอะไรแล้วแต่ถามว่านิสัยเป็นยังไงเขาบอกไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยร่วมเส้นทางกับคุณเพราะเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เรากำหนดได้เราต้องการเอาเป็นว่าถ้าอยู่มีฮีโร่หาฮีโร่สักคนแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อ่านประวัติเขาหน่อยแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอย่างใครเดียอีลอนมัสก์คนนี้เป็นคนที่คิดใหญ่และเป็นคนที่พูดและทำแล้วก็ทำแล้วพูดแล้วก็เป็นมืออาชีพเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนเทสลาเจ้าของเทสลาเพราะวันนี้ฝันของเขาเป็นจริงหมดเพราะการกระทำเขาเป็นกลับมาที่ตัวเรากลับไปที่ตัวเราเรามีฝันแต่ทำไมฝันยังไม่เป็นจริงก็เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ลงมือทำไม่มุ่งมั่นมีกลุ่มเพื่อนที่ดึงเราลงมาถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็ง่ายนิดเดียวก็ทำตรงกันข้ามก็ง่ายนิดเดียว
ขอบครับพี่วัชระพงษ์เราไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะทุกคน20 30 50หรือบางคนกำลังจะไปเนี่ยไม่สายเกินไปนะครับไม่สายเกินไปของผมนี่มีฝันทุกปีทุกปีแต่ผมจะมีธีมอย่างธีมที่แล้วก็คือ อะไรค้นหาอะไรครับค้นหาพัฒนาค้นหาและพัฒนาเพราะออนไลน์ผมไม่เก่งเนี่ยผมไม่เก่งออนไลน์ก็มีผมก็เลยหาโค้ชที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมาโค้ชผมนั่นคือดร.ออยวันนี้เธอติดภารกิจทุกครั้งผมทำไลฟ์สดดร.ออยจะมาสังเกตการผมแล้วเธอก็จะโค้ชผมต่อว่าผมต้องทำยังไงต่อดังนั้นผมต้องการเป็นนักพูดผมก็ไปเรียนกับแอนโทนีโรบินส์ผมเป็นเชฟต้องการเป็นเชฟผมก็ไปเรียนกับสถาบันอันดับหนึ่งของโลกเวลาผมเรียนเนี่ยผมเรียนกับดีที่สุดถามว่าแพงไหมถูกกลายเป็นแพงกลายเป็นถูกก็หมายว่าผมจ่ายแพงไหมผมจ่ายแพงแต่คำว่าจ่ายแพงผมไปเรียนแพงค่าตัวเขาแพงแต่เมื่อเราไปเรียนแล้วลงมือปฏิบัติเราเข้าใจแล้วก็เราก็มีค่าให้กับสังคมก็จ่ายค่าตัวเราเพื่อไปสอนมันก็กลับคืนมา10เท่าได้อยู่กับการไปลงทุนเนี่ย100เท่าก็เป็นไปได้นะดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยชีวิตให้มันลอยนวลค้นพบตัวเราค้นหาธีมปีนี้ของผมเนี่ยธีมปีนี้ธีมภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรบทความหรือบทชีวิตของผมปีนี้เนี่ยก็คือ level up ก็คือต่อไม่ใช่ต่อยอดเขาเรียกว่ายกระดับปีนี้ผมยกระดับซึ่งผมดำเนินการผังการยกระดับไปตั้งแต่ตุลาและมกรามานี้ผมก็เริ่มปฏิบัติยกระดับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพยังตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยผมไปสมัครฟิตเนสผมมีฟิตเนสที่บ้านไม่แพ้กับฟิตเนสที่อื่นไม่แพ้กันเลยนะแต่ผมต้องการเปลี่ยนบรรยากาศยกระดับเนี่ยเพราะที่บ้านในบางครั้งเราก็สุดนะแต่ผมต้องการยกระดับเนี่ยผมก็เลยไปสมัครฟิตเนสผมก็ตั้งใจว่าผมไปแล้วล่ะวันที่1มกราแต่เขาปิด ก็เลยไม่ได้ไปเสร็จแล้วผมก็ไปงานศพต่างจังหวัดแล้วกลับมาก็ติดภารกิจนู่นเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมไปฟิตเนสแต่ผมไม่ได้ไปที่นู่นแต่ผมก็ยังฟิตเนสที่บ้านผมนี่แหละเพราะอุปกรณ์เขาเยอะเขาว่าเยอะและทันสมัยกว่านะผมต้องการให้มันโดนกล้ามเนื้อที่อุปกรณ์ผมไม่มีที่บ้านให้มันโดนกล้ามเนื้ออีกรูปแบบเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกปีผมจะมีธีมชีวิตของผมธีมปีนี้คือยกระดับแล้วคำถามสวัสดีครับคุณธิดาคำถามกุ๊กกิ๊กคำถามคุณมีธีมแล้วหรือยังปีนี้มีธีมแล้วหรือยังมีบทความที่คุณต้องการเป็นปีนี้แล้วหรือยังเราจะได้ดำเนินการตามบทความของชีวิตที่เราปรารถนานั่นก็คือสิ่งที่ผมแชร์วันนี้ถ้ามีโอกาสก็เมื่อผมมีสัมมนาก็ลองไปฟังเต็มรูปแบบแล้วคุณจะเข้ามันมีเวิร์กช็อปบานเลยแล้วสัมมนาผมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเต็มไม่มีคอฟฟี่เบรกแต่มีอาหารกลางวันแต่ก็ต้องไปกินเองหากินเองนะเพราะสัมมนาผมมันจะไปออกมาเป็นฝรั่งหน่อยรูปแบบฝรั่งรูปแบบอเมริกันไม่มีคอฟฟี่เบรก
เพราะคุณจ่ายตังค์ไปฟังสัมมนาไปหาความรู้ไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อไปกิน coffee break you get ไหมแล้วเราไม่มี coffee break ผมทำมา30กว่าปีมันเป็นแบบนี้มาตลอดเพื่อให้ไม่เสียเวลากับการฝึกฝนคุณจะได้แป้ง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 แต่บางคนก็ช็อตคัทไม่รอสัมมนาก็จ้างผมไปโค้ชเขาเลยนะครับบางคนก็รวมคนกัน5คน10คนแล้วผมก็เนี่ยล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งเขารวมตัวกัน5คนแล้วก็จ้างผมไปโค้ชที่ Starbucks ครับที่ Starbucks 1วันเต็มจุ๋มจันสวัสดียามดึกค่ะชอบทรงผมค่ะเหมือนวิกเหมือนวิกดีคืออะไรเอ่ยก็อะไรอ่ะ5คนแล้วก็ไปเรียนกันเต็มวันไปเรียนกันเต็มวันปุ๊บเขาก็ได้ศาสตร์เต็มวันกันนะครับได้ศาสตร์เต็มวันกันแล้วก็ผมก็ตามงานเขาว่าตอนนี้ยอดขายเขาเป็นไงรายได้เขาเป็นไงแต่ละคนก็รายได้ดีขึ้นกันต่างๆครับรายได้ดีขึ้นกันต่างๆชีวิตดีขึ้นแล้วแต่ละคนก็มีธีมอันนี้คือเขาไม่ได้อยากรอสัมมนานะครับเขาไม่อยากรอสมาเข้าเลยรวมตัวกันแล้วก็จ้างผมไปโค้ชแต่เขาไปกัน5คนแล้วก็เขาก็เช่าสตาร์บัคเขาก็เช่าสตาร์บัคเขาก็เช่าสตาร์บัคแล้วผมก็ไปบรรยายเต็มวันเลย9โมงถึง4โมงเย็นเพราะสตาร์บัคเขาให้เวลาได้ท่องนั้นนะครับก็นั่นคือเรื่องราวนะครับของคำว่าฝันให้ใหญ่ชีวิตต้องใหญ่กว่าที่ฝันฝันให้ใหญ่ชีวิตมันต้องใหญ่กว่าที่ฝันเพราะทุกคนมีฝันได้แต่ทำฝันให้เป็นจริงเนี่ยมันไม่หมูมันต้องมีสูตรของมันมันก็ต้องมีเทคนิคของมันมันต้องมีเทคนิคมันมีแต่ถ้าเราไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยถ้าเราไปลองผิดลองถูกเองเนี่ยมันใช้เวลาอย่างผมเองอะแต่ผมไม่เสียเวลากับการลองผิดลองถูกผมจ้างโค้ชเลยผมบินไปต่างประเทศเลยอย่างดร.แอลแบร์ตเนี่ยผมบินไปที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กแล้วก็ไปเรียน3 คืน 4วันผมจ่ายไป 500,000 นะอยู่ยังไม่รวมค่าเครื่องบินกับที่นอนแล้วก็โรงแรมส่วนของแอนโทนีโรบินส์ผมก็บินไปทั้งออสเตรเลียคูโคสใช่ไหมก็ไปหลายที่ของเขาไปเรียนเขาหมด3ครั้งก็ไม่ต่ำกว่าล้านแต่ผมได้คืนทุนหมดเลยภายใน1ปีเอามามันใช้ได้จริงการที่มีไลฟ์โค้ชหรือมีโค้ชที่รู้และเข้าใจจริงก็เหมือนกับเราจ้างคนแพงแต่แพงกลายเป็นถูกไงหรือได้เงินคืนแต่ถ้าเราไปจ้างโค้ชถูกๆเนี่ยครูพักรักจำมาเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกกลายเป็นแพงก็ลองดูพี่น้องเผื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่ก็ฟังอาจารย์เล็กกับผมสุภิตรุ่งโรจน์เนี่ยได้ทุกๆตั้งแต่อาจารย์เล็กจะมาบรรยายเรื่องของจิตวิญญาณธรรมะทำให้จิตคุณนิ่งเนี่ยทุกๆคืนวันอังคารกับอะไรวะกับวันพฤหัส4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับมีเกินบ้างๆมีเกินบ้างนะส่วนผมเองก็วันพุธคืนวันพุธกับคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณฟังเรา4วันภายใน1ปีในชีวิตก็ควรดีขึ้นแต่ปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสปีดคือเร็ว
ทุกคนต้องการประสบความสำเร็จเร็วเราก็หาช็อตคัทโดยหาครูดีๆโค้ชดีๆแล้วก็ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เรียนกับเขาและชีวิตอยู่จะสำเร็จได้ง่ายนิดเดียวเพราะความสำเร็จมันง่ายนิดเดียวความสำเร็จมันง่ายนิดเดียวโอเคก็สำหรับมีใครจะทักทายถามอะไรไหมครับก็เป็นเวลาอันเหมาะสม23นาฬิกาพอดิบและพอดีนะใครมีคำถามก็ยิงคำถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็กลับไปฟังใหม่เดี๋ยวผมจะฝังคลิปนี้ไว้ในทางเพจอีจันของเขานี่แหละนะครับในนอนไม่หลับคุยกับอีจันแฮชแท็กนอนไม่หลับคุยกับอีจันก็สามารถติดหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับผมก็ได้อะไรที่ผมแบ่งปันได้ผมจะแบ่งปันเลยนะครับอะไรกันมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เจอกันคืนวันอาทิตย์4 ทุ่มแล้วก็อย่าลืมนะฝึกฝนได้ความรู้ไปฝึกฝนมันจะได้ความเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าความสำเร็จมันง่ายดีเดียวความสำเร็จมันง่ายดีเดียวเพราะถ้าเราไม่พัฒนาตนเราก็จะอยู่ไปวันๆเหมือนคนทั่วๆไปโอเคสวัสดีปีใหม่ครับพี่ดำรงก็สำหรับวันนี้ผมสุภกิจรุ่งโรจน์และทีมงานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วเราพบกันคืนวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้สวัสดีครับโอ้ yes follow your dreams เดินตามความฝันครับพี่น้องสวัสดีครับ